ราตั้งกลุ่มตั้งแต่พ.ศ. 559ตอนแรกๆใหม่ๆก็คือตัวดิฉันเนี่ยประธานเนี่ยก็คือเรากลับมาจากกรุงเทพด้วยความที่ว่าต้องมาดูแลพ่อมาเลี้ยงลูกมาทีแรกๆปีแรกอ่ะก็ทำการเกษตรเหมือนคนอื่นเขาแต่ด้วยความที่ว่าความรู้เราอ่ะเราไม่มีพื้นฐานด้านนั้นมันก็เลยทำให้เรากลับมาคิดว่าเออเราอ่ะต้องทำในสิ่งที่เราถนัดพอดีได้รับโอกาสจากอำเภอบึงสามพันพัฒนาการอำเภอเขาแนะนำว่าเออพี่เนี่ยมีกลุ่มอาชีพของสตรีเขาก็เลยให้เหมือนกับพากลุ่มมาพาเราเนี่ยไปดูงานอบรมก็เลยทำให้เรากลับมาย้อนคิดว่าเออเราต้องเย็บผ้าที่เราถนัดการที่เย็บผ้าตอนแรกก็คือเหมือนกับว่าเราก็มองแล้วเมื่อก่อนเป็นคนที่จริงเป็นคนบุรีรัมย์พ่อยายกับแม่ทอผ้ามาตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยทำให้เรามองเห็นว่าเออเราเย็บผ้านะแล้วเราจะทำยังไงให้ยายกับแม่เรามีรายได้ก็เหมือนกับเออมันก็เหมือนต่อยอดว่าเออถ้าอย่างนั้นเอาผลิตภัณฑ์จากตรงนั้นมาแปรรูปแล้วยิ่งเมื่อพ.ศ.60เราได้มีโอกาสได้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเงินทุนหมุนเวียนในปีนั้นเรากลุ่มของเราได้กู้มา 130,000 บาทแล้วทำให้เรากลุ่มเราและสมาชิกในหมู่บ้านดีขึ้นเพราะว่าเรามีงานเพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากอำเภอบึงสัมพันธ์แล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเมื่อเราก็ได้สามารถชำระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดกลุ่มของเราได้ใช้หนี้ไปหมดเมื่อพ.ศ.62ทีนี้มันก็เหมือนกับการคิดเราก็คิดต่อไปว่าจะทำยังไงให้กลุ่มของเราขยายเมื่อก่อนเราทำงานส่งแปรรูปผ้าทอนี่ก็จะส่งตามงานออเดอร์ตอนนี้งานเราเยอะขึ้นก็เราก็เลยมาปรึกษากันในกลุ่มกับสมาชิกเออเรากู้ต่อยอดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีไหมก็คือปี62เราได้ขอทำโครงการกู้ต่อยอดยอดที่เราขอกู้มาก็คือ 190,000 190,000 เนี่ยก็คือทำให้ศักยภาพของกลุ่มเราดีขึ้นสมาชิกของเรามีงานทำแล้วผลกำไรของเราจะจัดสรรปันส่วนก็คือใครมาทำงานแล้วก็จะมีสมุดโน้ตไว้ว่านี่สมาชิกมาทำงานสมมติว่าออเดอร์เนี้ยเราทำเสร็จแล้วเราก็แบ่งค่าแรงให้สมาชิก 30% ของผลกำไรกลุ่มของเราจะเอาไว้ใช้หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำให้เรากลุ่มเรามีศักยภาพในการใช้หนี้ของกองทุนโดยที่ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่เดือดร้อนสมาชิกทำให้คนที่สมมติว่าเขาเลี้ยงลูกเขาดูแลยายเขาก็มาสนใจเราก็เปิดด้วยการที่ว่าฝึกให้เขาฟรีช่วงนั้นก็มีอยู่สมาชิกมาสนใจที่เราร่วมฝึกกันมี6 ท่านตั้งแต่6ท่านมาเราก็อยู่ด้วยกันตลอดแต่ตอนนี้สมาชิกณปัจจุบันตอนนี้ที่เราทำงานกันจริงๆหมายถึงขยายงานไปเพราะว่าทุกคนบางทีจากอยู่ที่บ้านเอางานไปทำที่บ้านเพื่อที่จะได้เลี้ยงลูกอยู่กับแม่ไม่ต้องมารวมกันที่นี่ค่ะก็คือมันทำขยายก็คือตอนนี้สมาชิกเราทั้งหมดมี18 ท่านไม่ใช่เฉพาะเย็บเป็นเฉพาะผู้หญิงผู้ชายเราก็ให้โอกาสหมายถึงถ้าใจรักเย็บจักเนี่ยก็คือไม่ต้องมารอฝนไม่ต้องกลัวแดดเราก็ทำได้ทั้งวันนะคะที่จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นงานที่หลักๆของเราก็จะเป็นเราทำกระเป๋าไม่ว่ากระเป๋าเป้กระเป๋าใส่เอกสารกระเป๋าย่ามกระเป๋าสตังค่ะแล้วก็จะเป็นแปรรูปผ้าทอในด้านพวกผ้าพิมพ์ลายเราทำผ้าถุงเย็บผ้าถุงขายตามงานต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของเราเพื่อที่กลุ่มของเราจะได้ไม่ว่างงานเวลาเราเย็บงานออเดอร์เสร็จเราก็จะทำงานที่เราจะออกขายตามบูธต่างๆแล้วตอนนี้ก็มีช่วงหน้าหนาวเราก็คิดต่อไปว่าเออหน้าหนาวเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆเราก็ทำผ้าห่มเนี่ยขายแล้วก็แจกสมาชิกในกลุ่มเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับสวัสดิการของเขาด้วยเงี้ยครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชนอำเภอบึงสัมพันธ์นะครับก็ได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มของกลุ่มแปรรูปทอผ้านะครับของคุณสุทัศน์นะครับเพราะมองดูศักยภาพแล้วกลุ่มได้มีเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับจากผ้ากะม้าทั้ง
กระเป๋าแล้วก็ผ้าสำเร็จรูปเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะครับจากที่ได้ลงมาคู่พีแล้วก็มาส่งเสริมนะครับกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆนะครับมีสมาชิกแค่6คนนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มเป็น10กว่าคนนะครับ18คนนะครับแล้วก็กลุ่มได้มีเรื่องของการจัดการแล้วก็เรื่องของการที่จะทำให้เกิดอาชีพเกิดรายได้เข้ามาเลี้ยงในครอบครัวนะครับอีกสำคัญก็คือสมาชิกไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นนะครับได้ดูแลครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าพ่อแม่ซึ่งแก่ชรานะครับเราทางสมาชิกก็อยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ทำให้เกิดรายได้เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะครับซึ่งต่อไปอนาคตนะครับทางพนามชนก็ได้ส่งเสริมเรื่องของการให้กลุ่มได้ไปขึ้นมาทะเบียนโอท็อปนะครับแล้วก็จะสนับสนุนให้มีการคัดสรรเพื่อที่จะได้มาตรฐานดาวของผลิตภัณฑ์โอท็อปต่อไปนะครับ